ันนั้นน่ะลูกป่วยแล้วก็ไปไม่ใช่ค่ะที่โรงพยาบาลลูกไปที่โรงพยาบาลไปนอนเฝ้าลูก3คืนแล้วบังเอิญก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบคุยกับพี่เต้นี่แหละค่ะแล้วพี่เขาก็ได้ยินเขาก็ไม่ได้พูดกับเราโดยตรงหรอกเขาก็พูดกับลูกน้องเขาอีกคนหนึ่งว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาอ่ะจะไปอยู่ในการเมืองแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาแอบฟังเหมือนตอนที่เราคุยโทรศัพท์แต่เราไม่ได้คุยทั้งหมดนะเพราะรู้ว่ามีพี่หนุ่มอ่ะวันนี้พี่หนุ่มก็ไม่ควรจะรู้อะไรทุกอย่างที่เราจะทำอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะว่าสถานะของเรามันไม่ใช่แบบสามีภรรยาเราเป็นหน้าที่ของพ่อและแม่ถูกไหมคะเราพี่ก็จะไม่ได้อยากจะบอกอะไรเขาทุกอย่างอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาก็น่าจะรู้นะคะตอนนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะคะค่ะพูดถึงอะไรไหมคะหรือแนะนำยังไงพี่คิดว่านะคะถ้าพี่เป็นพี่หนุ่มพี่ว่าเขาน่าจะภูมิใจแม่ของลูกที่แก้ไขไม่ได้ภูมิใจที่อดีตภรรยานะควรจะภูมิใจในฐานะที่เป็นแม่ของลูกที่เขารักและลุกขึ้นมาแก้ไขถูกไหมคะลุกขึ้นมาเจริญมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีการพัฒนามีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นไม่ได้อ่อนแอไม่ได้นั่งร้องไห้แล้วก็ตัดพ้อชีวิตทุกวันถูกไหมคะเขาน่าจะภูมิใจในตัวเรามากกว่านะคะเรียกว่าสถานการณ์อะไรมันจะไม่มีเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมพี่กุ้งพลอยหมายความว่าเราโตเข้มแข็งสเต็ปแล้วจะไม่มีการแบบฟาดเขาฟาดกันไปเอาอย่างนี้กันดราม่าใดๆดราม่าพี่ชอบอยู่แล้วอ่ะเอาจะให้พี่พูดยังไงดีอ่ะจะให้พี่แบบแอบบอกว่าพี่ไม่ชอบคือเอาประกาศเลยค่ะชอบดราม่าค่ะนะคะอยู่ได้ดังได้ก็ดราม่าค่ะจะบอกว่าพี่จะไปเกลียดคนด่าพี่หรอเขายิ่งด่าพี่ยิ่งดังอ่ะถูกปะคนให้กำลังใจอ่ะพี่ยิ่งปังค่ะทุกวันนี้คิดแค่นี้ยิ่งด่ายิ่งดังยิ่งให้กำลังใจยิ่งปังค่ะเพราะฉะนั้นมีเท่านี้จริงๆในวงการดราม่าเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมันจะแบบมีติดขัดกันจะต้องมาโพสต์อีกฟาดกันอีกก็ไม่เป็นไรท้องฟาดการท้าพี่หนุ่มนะคะก็ฟาดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พี่หนุ่มเขาดีแล้วล่ะเขาน่ารักนะเราจะไปฟาดเขาทำไมล่ะที่โพสต์ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าอย่าเอาลูกมาบังอันนั้นก็ไม่ได้ฟาดพี่หนุ่มเลยทุกคนก็ไปจับแบบเป็นพี่หนุ่มคือเราอ่ะพูดกว้างๆว่าประกาศเลยเราอ่ะแม่งยิ่งกว่าจงอางห่วงไข่อีกพูดไปเลยคือใครก็ตามที่เข้ามาคบพี่หนุ่มหรือจะคบหรือจะคิดจะคบอย่ามายุ่งกับลูกฉันแค่นั้นเองไม่ได้เกี่ยวกับพี่หนุ่มอันนี้เป็นการประกาศสักดาไว้เลยว่าฉันเป็นแม่และฉันก็ทวงศักดิ์ศรีของความเป็นแม่ฉันคืนเพราะฉะนั้นใครหน้าไหนก็ตามไม่ได้อย่ามายุ่งกับลูกของฉันห้ามยุ่งอย่ามาก้าวก่ายวุ่นวายหรือจะเอาลูกไปโปรโมทพรีเซนต์ตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาอยากช่วยเลี้ยงแบบจริงจังไม่ต้องค่ะไม่ต้องมาไม่ต้องมาคือเอาอย่างนี้เลยเนี่ยตามสไตล์พี่อันนี้คือแสดงว่าเราห่วงลูกมากก็พี่อุ้มท้องของพี่มาพี่ขับรถไปคลอดเองต้องเข้าใจด้วยอ่ะถูกไหมแล้วพี่เป็นสไตล์อย่างนี้จะให้พี่มาแบบว่าได้ค่ะพี่คงไม่ได้หรอกก็คือพี่เกิดมาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะแสดงว่าหลังจากนี้ถ้าพี่หนุ่มจะมีแฟนก็ไม่ได้เรื่องของเขาไม่เกี่ยวหมายถึงว่าเขาก็ต้องมีลูกเข้ามาเกี่ยวด้วยไงก็ไม่ต้องมาเกี่ยวกับลูกฉันก็คือว่าไปสองคนถ้าจะเกี่ยวกับลูกเนี่ยคุณก็ควรจะเอาลูกนำให้เจอแม่ให้แม่ได้ทำหน้าที่ได้แบบเต็มที่และสมบูรณ์ถูกไหมคือไม่ได้ว่าอยู่แล้วเอางี้ไม่ได้ห่วงไม่ได้ก้าวก่ายที่เลิกมาไม่เคยก้าวก่ายพี่เขาเลยแล้วพี่เขาก็ค่อนข้างรู้นะคะแต่คนนอกบ้านไม่รู้แต่เขาอะรู้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ก้าวก่ายตรงนั้นนะคะพี่พลอยทุกวันนี้คือสิทธิ์ในการเจอลูกเรายังไงบ้างมากขึ้นไหมได้ดีขึ้นไหมมันลงตัวไหมหรือยังจะต้องแบบคือพี่พูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าพี่จะไม่ดราม่าคือฟาดเรากันนะดราม่านะคำนี้ก็คือฟาดเรากันพี่ไม่ได้ฟาดเรื่องอื่นเรื่องลูกคือทุกอย่างอ่ะให้มันง่ายให้มันชัดเจนที่ผ่านมาเดือนละ2ครั้งมีบางเดือนเพิ่งจะมีติดกันเนี่ย6เดือนหลังๆเนี่ยที่ได้2ครั้งนะที่ผ่านมามันก็จะมีแบบว่าถ้ามันผิดคำที่คุยกันไว้พี่เป็นคนนับมือรอลูกเข้าใจพี่ป่ะแต่อันนี้มันผ่านไปแล้วล่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยจะไม่มีการฟาดแล้วเพราะว่าพี่ตั้งสัจจะกับตัวเองว่าวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งนะคะจะอภัยให้หมดเลย
จะไม่มีการใจเจ็บใจดำจะไม่มีการมีข้อสงสัยถ้าได้นอนกอดลูกแล้ววันสุดท้ายคือวีจิป่วยแล้วมันเกิดโมเมนต์ที่มันดีๆนะคะเราทำช่วยกันทำหน้าที่พ่อและแม่ซึ่งคนข้างนอกไม่เห็นแต่ว่าคนข้างในอ่ะเรารู้สึกเราทัดได้อ่ะนะคะสามปีค่ะแล้ววิจิก็แฮปปี้วิจิก็แบบจริงๆค่ะวันที่เรามีเราอ่ะเขาน่าจะมีป่วยหนักมากขึ้นเนาะแต่เขากลับกลายเป็นว่าดีขึ้นแล้วน้องต้องเห็นเด็กอายุเท่านี้ไข้ขึ้น39จะ40 24ชั่วโมงหมุนกัน4ครั้ง5ครั้งอ่ะแต่เขาใจโคตรสู้เลยเพราะว่าเขามีเขาเห็นแบบ2คนอยู่ได้กันแล้วเวลาเขานั่งบนเตียงแล้วเขามองทั้งพ่อทีแม่ทีเนี่ยสายตาเขาอะแล้วเราก็มองไปถึงเขาอะมันเป็นภาพที่แบบโอเควันนี้หนูขอบคุณมากที่พี่แบบให้หนูได้นอนกอดลูกคือมันยิ่งกว่าพี่ถูกหวย60ล้านอะคือวันที่รอคอยว่างั้นเถอะพี่ไม่ต้องการถูกลอตเตอรี่ไม่ต้องการมีรถสปอร์ตไม่ต้องการมีเงินในบัญชีแม่ง10ล้าน20ล้านหรอกอยากมีแค่ตรงนี้อันนี้คือพี่หนุ่มโทรตามบอกว่ามาอยู่กับลูกหรือว่าเรารู้เองว่าป่วยไปเราอะรู้เองในทุกๆอย่างเนี่ยที่เราแบบเราก็บอกแล้วไงทุกอย่างที่รู้ต้องเป็นแม่ที่ห่วงลูกจริงๆถึงรู้การเคลื่อนไหวของลูกทุกอย่างมันเหนื่อยนะมันเหมือนแม่ต้องเป็นนักสืบเลยนะพี่ถูกไหมพี่แล้วจะไม่ให้หนูแบบที่ผ่านมาจะไม่ให้หนูแบบฟาดได้ไงแต่วันนี้โอเคแล้วก็คือรู้เองค่ะแล้วทำไงทำแบบโทรไปหาพี่หนุ่มติดต่อไปก็บอกเลยว่าที่ไม่รับสายเนี่ยลูกป่วยใช่ไหมก็ยอมรับมาในไลน์ก็คือพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกโอเคหนูจะไปเยี่ยมเพราะว่ารู้ว่าเรามีสิทธิ์ของความเป็นแม่ลูกเราป่วยเขาไม่มีสิ่งที่จะกีดกันได้ให้เราไปเยี่ยมเราก็จะใช้สิทธิ์ของความเป็นแม่ของเราตรงนี้แหละบอกว่ากุ้งพลอยขอใช้สิทธิ์ในความเป็นแม่ของเราเนี่ยทำเพื่อลูกไม่ใช่ที่ใช้สิทธิ์มาด้วยความเป็นแม่หรือทวงความเป็นแม่เนี่ยเพื่อจะใช้กับตัวเองไม่มีแต่กุ้งพลอยรักษาจ่ายไปแล้วนะเมื่อกี้ว่าหลังจากนี้คือไม่มีแล้วแหละคาดแบบเมื่อก่อนเขาดีขึ้นแล้วเรื่องดีขึ้นแล้วเราก็จะมาอยู่ในบทบาทนักการเมืองหรือยังไงหรือยังไม่มั่นใจคือสัจจะไม่มีหรอกแม่ขอความชัดเจนก่อนแต่ว่ามันอาจจะซอฟลงดูจากผลการกระทำที่พี่เขาให้เราถูกไหมคะคนที่ดีกับน้องน้องจะไปเกลียดเขาไหมในชีวิตจริงๆอ่ะพี่ก็ไม่เกลียดพี่อ่ะดีกับคนตามสิ่งที่คนนั้นน่ะมีน้ำใจให้กับพี่เพราะฉะนั้นดีมาดีกับถึงไม่ดีก็ไม่เคยเกลียดใครนะทุกวันนี้ถ้าเมื่อก่อนน่ะคนด่าแรงจะตายฟ้องไปแล้วอย่างที่ไม่ต้องมาทำงานในนี้เอามีเงินเก็บต้องเยอะนะฟ้องคนน่ะไม่ต้องทำอะไรเลยก็ใช้หลักอภัยใช่ไหมคะคนที่ดีกับเราหรือว่าถ้าพี่มีน้ำใจให้หนูบ้างเมตตาหนูบ้างคือหนูเป็นแม่ของลูกอ่ะอย่างน้อยอ่ะถ้ามองถึงความสัมพันธ์นะคะระหว่างแม่และลูกพ่อและลูกมันแยกเป็น2เวละเพราะยังไงลูกก็ต้องมีแม่ลูกก็ต้องการแม่เท่านั้นเองแต่ว่าวันที่ผ่านมาก็ขอบคุณที่ทำให้รู้สึกว่าได้ทำหน้าที่แม่แบบ3คืน4วันได้แบบเต็มที่ที่สุดแล้วขอบคุณมากที่แบบการอยู่ด้วยการให้เกียรติหรือการหาของกินให้การไปใส่บาตรด้วยกันเนี่ยคือการก้าวแรกที่เราโฟกัสในการทำหน้าที่แม่จริงๆมันไม่ใช่เพื่อใครอ่ะมันเพื่อลูกอ่ะรีเซ็ตใหม่ได้ไหมเรียกว่ารีเซ็ตใหม่เรื่องในอดีตเราลบไปแล้วพอแล้วมันเริ่มต้นแล้วเป็นพ่อเป็นแม่ใหม่อะไรเงี้ยเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์ดีได้เริ่มต้นได้ยินดีเลยเอางี้เลยแมนคุยกันเป็นผู้หญิงแมนอยู่แล้วได้ถ้าจบก็คือจบแล้วในอดีตจบคือจบได้จบไปแล้วประกาศไปแล้ว2,000แต่ถ้ามีอะไรที่เราเล็งเห็นว่าจะมีใครมายุ่งมาแตะลูกเราเนี่ยซึ่งคนอื่นไม่รู้จำไว้เลยที่ฟาดเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องเบรกก่อนเข้าใจพี่ป่ะเราต้องดักคออยากลองใช่ไหมล่ะก็พูดไปก่อนนะคะอย่าโกรธกันเลยก็พูดไปก่อนนะคะนะพี่นะพูดไปก่อนคนหนูอยากบอกพี่ว่าคนอย่างหนูฟาดอะไรมาเนี่ยไม่ได้ฟาดแบบไร้สาระแล้วกันติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ